แม่แม่บอกไม่รู้ถามครูครูก็บอกไม่เห็นถามปู่ย่าตายายตอบไม่เป็นเดี๋ยวหัวกระเด็นก็เลยพูดไม่ได้ถามบอกก็กลัวพ่อตีถามพี่รักก็กลัวพี่ด่าก็ขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงที่3นะครับช่วงสุดท้ายของรายการเถียงแทนเจ้านะครับก็ยังอยู่กับป้าสมจิตนะครับที่โรงพยาบาลศรีธัญญ์ยวยนะครับชั้นใต้ดินห้องซุปเปอร์ VIP นะฮะทีนี้ป้าสมจิตครับในฐานะที่ป้าเนี่ยก็เชียร์ให้ลูกชายขึ้นเป็นกษัตริย์นะตั้งแต่สมัยพาไปอเมริกาด้วยกันนะไปออกสัมภาษณ์สื่อแต่ทำไมลุงสมชายเนี่ยถึงไม่ยอมตั้งให้เสี่ยวขึ้นมานั่งบัลลังก์แทนทั้งๆที่ลุงสมชายเองก็ป่วยหนักมาหลายปีแล้วฮะเหตุผลนะมันมีอยู่คำเดียวสั้นๆงองูกับกอไก่คืองกงกครับคือมันกลัวลูกไปใช้เงินของมันเธอรู้ไหมว่าทำไมเต่าถึงรวยที่สุดในโลกเออก็ไม่แน่ใจเหมือนกันวันที่เคยใช้เงินนะค่าทงค่าเทอมค่าอะไรมันไม่ได้เหมือนชาวบ้านนะครับก็พระเจ้าขอที่แจงให้ทราบว่ารายจ่ายในแต่ละวันไม่มีนะทุกอย่างเนี่ยรัฐบาลบอกเงินหมดนะแล้วเสร็จแล้วเนี่ยนะมีคนมาบริจาคมีคนเอาหุ้นลงมาให้นะไอ้ลูกนี่เทมาส่งมาเสกเนี่ยนะชิงขอบเนี่ยชิงเส้นทลายไอ้ทักษิณเปล่ามาให้ให้เสร็จแล้วมานำมาขายขายเสร็จเรายึดเงินมันอีกนะ10,000 กว่าล้านเนี่ยคือเรามีแต่รายรับรายจ่ายที่จะไม่มีเพราะฉะนั้นขอให้เข้าใจนะเศรษฐกิจพอเพียงนั้นมันพออยู่แล้วเพราะว่าเราไม่เคยจ่ายอะไรเลยครับทุกอย่างได้มาฟรีหมดนะดูอย่างไอ้อะไรอุทยานราชพักนะต้องปลูกต้องป่ามันไม่ต้องซื้อนะครับมาให้ก็ค่าคนออกเองเพิ่มเอาเงินมาแถมให้อีกเพราะฉะนั้นเนี่ยนะมันก็เลยติดเป็นนิสัยอ่ะคือคนเรามีความสุขนะข้าพเจ้าอยากจะบอกให้ฟังนะจะได้เข้าใจถึงพระองค์ท่านนะพระทัยของในหลวงนะครับคือคนเราเนี่ยถ้ามันมีเงินมันต้องใช้เงินใช่ไหมถูกต้องฮะเธอได้โบนัสเนี่ยเธอทำงานนะครับเธอก็หวังโบนัสพอได้โบนัสเสร็จเธอก็พาแฟนไปกินข้าวไปเที่ยวใช่ไหมไปฉลองไปนู่นไปนี่นะช่วงนี้หน้าหนาวก็ไปภาคเหนือนะไปจังหวัดเลยไปดอยนู่นดอยนี่ไปเชียงใหม่ใช่ไหมหรือมีเงินหน่อยก็ไปญี่ปุ่นนะตอนนี้มันไปง่ายนะไปเกาหลีมีเงินมากๆก็ไปฝรั่งเศสไปอะไรเนี่ยนะแต่กับเจ้าอยู่แล้วไม่ใช่นะไม่ใช่เหรอฮะมีเงินแล้วมันไม่ใช่เลยอ่ะเอาเก็บไว้ทำไมเก็บไว้มันก็เป็นแค่เศษกระดาษแต่ตัวอย่างนั้นทอมเนี่ยนั่นทอมทอนเนี่ยครับวิ่งไม่ซื้อเลยถ้าผมยังไม่ยอมบอกว่าตอนฉันชื่อมันชื่อเล่นชื่อเล่นมันชื่อน้อยน้อยจินทอนมีจะทำพูดตึงนี่วะหัดวีผ้าวีผมถ้ามันไปเส้นข้าวพิษหนุ่มพิษเด็กนะสยามพารากอนของมึงทั้งหมดสยามเซ็นเตอร์ของมึงนะเซ็นเตอร์ของมึงนะถ้าไม่ยื่นเช่าบริการนั่นไอ้พี่ต้องกินที่ครองสลอนนะครับเสื้อผ้าจะกูไปใส่นะมันจะทำสนาหุบคือให้มันลุกแล้วมันดีหน่อยมันเหมือนพ่อมันมีความสุขประตูที่ที่เป็นไปตามหามาคุมเป็นเวรกรรมที่ยิงพี่มันแล้วครับมันมีความสุขกับตัวนี้มันให้เงินให้ทองทุกอย่างฟรีหมดนะแล้วพอลูกใช้เงินหน่อยมันหาว่ามันจะประหยัดสิ้นเปลืองแล้วก็มาให้ปิดตัวจะปิดทำไมวะหรอจะที่ฟังเนี่ยครับจะที่ฟังมันก็ไม่เคยซื้ออเมริกาส่งมาให้ทีเป็นตู้ๆนะโอ้ส่งมาทีใช้10ปีไม่หมดเลยจะไปปิดมาทำไมหรอจะแปลงจนเหงือกบานก็ยังไม่หมดเลยที่แกจะบอกที่จริงเพราะผมไม่เคยบีบเลยสิผมก็มีคนบีบให้ครับจะไม่บีบอะไรใช่ไหมมีคนคอยบีบคอยแปรงฟันเวลาเข้าห้องน้ำมีคนเช็ดก้นให้เลยโอ้โหขนาดนั้นเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่มีความจำเป็นอ่ะคือฉันบอกว่ามีเงินก็เสียสุขไปที่ครับฉันบอกตรงๆนะเจ้าอยู่หัวกับพระชายเนี่ยฉันว่าเจ้าอยู่หัวชาติก่อนทำบุญมาเยอะ
แต่ว่ามันไม่มีเจตนาทำบุญจริงๆอ่ะมันไม่เป็นใจทำอ่ะเพราะฉะนั้นมันมีเงินเยอะมันไม่ได้ใช้เลยไม่เหมือนลูกชายเช่นนะโอนี่นะถ้าชิบหายหมดใครไปเป็นเมียนะ มันให้บ้านพร้อมรถยนต์นะครับถ้าฉันเป็นสาวๆแล้วฉันไม่ได้ไปเป็นทีนี้ฉันก็อยากจะไปเป็นเมียมันไงโอ้ถ้าเป็นบ้านฉันรู้ไปใช่ไหมเออคือได้หนึ่งแถมหนึ่งซื้อหนึ่งแถมหนึ่งอะไรเงี้ยมันได้หมดเลยมันใช้ชีวิตเต็มที่เลยนะมันเจ็บฉุกมันกินทั้งตนติดลูกติดแล้วมันก็รักษาใช้เงินได้เต็มที่เลยนะครับแต่ที่มันก็ไม่ได้มีมากเท่าพ่อมันนะแต่พ่อมันเนี่ยตะกี้เราถามว่าชอบใครนะท่านบอกว่าลูกชายมันสปอร์ตนะของเงินยังให้นะอย่างว่าถ้ามันไม่ให้จะไปหาผู้หญิงให้มันก็ให้เลยโอ้ใครจะไปไหนที่ตีตำรวจก็ไปหาผู้หญิงมาให้ถ้าไม่มีก็เอาลูกสาวมาเป็นเมียมันก็เป็นที่ตีตำรวจใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฉันรักลูกชายมากกว่าทุกชิ้นกินที่สุดในที่ที่อยากบอกนั่นมันอยู่แถวพญาพระพันธ์ตัวสับจุงอะครับลูกเป็นพ่อมาเลยคนที่ฉันว่ามันเป็นเวรเป็นกรรมคนหาแล้วมีความสุขกับตัวที่บอกชอบให้มึงรวยที่สุดในโลกแล้วมึงจะไปสุขอะไรอีกเอาเลยที่ไหนวะครับก็ตัดสั่งกูไงก็รวยไม่เท่ามึงอะไรเป็นเวรเป็นกรรมแล้วมาก็ไม่ยอมสักทีฉันบอกว่ามึงนะเลิกได้แล้วพอได้แล้วนะตอนนี้ฉันบอกว่าไอ้ทัศน์ทัศน์สิงห์อย่าไปยุ่งกับมันมากเลยนะแล้วก็ยอมทุกอย่างแล้วนะแล้วก็อยู่กันไปอยู่กันมามึงอย่าไปไล่หมาตนตกนะฉันก็รู้สึกว่าตอนหลังๆเนี่ยนะถ้าถูกมาหลอกใช้หลายครั้งนะครับแล้วบอกว่าไอ้ว่างๆนะไปทหารราบ11แล้วไปทำทหารไปยิงพวกสเตนแล้วอยู่ๆก็ให้ฉันไปงานน้องโบเนี่ยครับแล้วฉันเป็นผู้หญิงอะอ้าวใช่มันไม่เป็นไรมึงชวนไอ้ถั่วไปแล้วกันไปชวนเสียๆมันไปครับก็เห็นลุงสมชายก็ให้เงินเอาไปให้แม่ของน้องโบด้วยนี่ฮะมันให้มันก็ให้สองฉันก็อยู่สองแสนมันบอกว่าสองหมื่นตอนที่แม่มันให้สองพันไปสามพันครับตกมันเป็นเจ้าภาษาอี้เลยว่าให้สองหมื่นให้สองพันครับมันหาว่าฉันก็ออกเองฉันจะไปให้สองแสนกูจะไม่รู้อ่ะกูคิดว่ามึงรู้สึกในลูกนั่นแหละแค่ไปสองล้านกูรู้ไหมยิ่งรักมันให้ไปกี่ล้านห้าใช่ป่ะอ่าใช่ใช่ฮะไปกี่ล้านห้าแล้วมึงเป็นกษัตริย์ให้สองแสนได้ถูกป่ะตายยี่เลยกูจะเสียใจในทุกวันเนี่ยมาของจริงเนี่ยฉะนั้นว่ามันเป็นคนมีเวรมีกรรมนะไม่รู้มันจะเอาเงินทองไปไหนตายบ้างไหมเอาคนโบราณเนี่ยเวลาตายนะเอาเหรียญบาทใส่ปากผมไม่รู้หนาที่มีมันเล็กนี่จะติดคอเอาลิปสติกก็แล้วกันใช่ไหมมันเข้าแล้วแต่เราเอาไปได้ไหมไม่ได้สักก็เหลือเพียงแค่เอาออกไปอีกนั่นแหละแม้แต่ระดับกษัตริย์สวรรคตเนี่ยเขาอาจจะเอาทองคำแท่งยัดปากเข้าไปก็ได้มั้งฮะฉันบอกให้ฟังแล้วว่านะมันควรจะรู้จักเธอบ้างสองคนพอเพียงเลยนะคุณก็มีเยอะหัดใช้เงินซะบ้างสิวะคุณใช้ไม่ได้ต้องมาแบ่งกูใช้ให้เองครับแล้วยังมีของที่เราจะต้องกินต้องใช้เนี่ยนะก็ตัวเรามองว่าใช้ไปทำไมเพราะว่าเรามีทหารในมือนะเรามีกองทัพงบประมาณนะมันบอกว่ามันด่าให้บอกไอ้นักธุรกิจมึงรู้ไหมวันนี้เราได้งบประมาณเครื่องทุนสถาบันศาสตร์เท่าไหร่ครับวันนี้ห้าสิบล้านห้าสิบล้านบาทมึงใช้หมดหรือเปล่าปีนึงหมื่นเจ็ดหมื่นแปดพันกว่าล้านอย่างเงี้ยถ้าไปหาไม่ถึงสามร้อยหกสิบห้าวันนี้ปั้นนี่หุ่นดีๆรวมกูกินหมดราชพัฒน์ป้าที่หนึ่งตัวนะครับมันบอกว่าวันละห้าสิบล้านไม่พอใช่หรือวะฮะอ๋อแต่บอกว่าแล้วจะไงแล้วเรามีเยอะไปทำไมแล้วทำไมมึงไม่หยุดหามันบอกว่าเราประมาทไม่ได้นะเราต้องมีตุนเอาไว้นะเผื่ออย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นเผื่อแผ่นดินมีการเปลี่ยนแปลงเราจะได้ไม่ถูกยึดทรัพย์ราชการที่เจ็ดอ๋ออะไรอ๋อกลัวว่างั้นเถอะจะไปกลัวอะไรคนไทยมันต้องรักพักดีจะตายไปทุกวันนี้นะครับแม้แต่หมาเรามันยังกล้าเพิ่มไปทำอะไรเราได้ ครับครับทีนี้ป้าสมจิตฮะที่เขาบอกว่าลุงสมชายเนี่ยองค์ท่านทรงเก็บสะสมเงินทองมากมายไว้จนรวยที่สุดในโลกเนี่ยก็เพราะว่าลุงสมชายเองเนี่ยเขาต้องเด็ดดำเนินพระราชกุศลมีโครงการพระราชดำริเยอะแยะมากมายแล้วก็ต้องใช้เงินส่วนตัวเนี่ยในการบริหารโครงการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนแล้วลุงสมชายเขายอมเหนื่อยยากให้ประชาชนจริงๆขนาดนั้นเลยเหรอฮะมันจะไปเหนื่อยอะไรคือมันอย่างนี้นะสมัยนู้นเนี่ย
ประเทศรอบๆบ้านมันมีการเปลี่ยนแปลงมีผลนิดใช่ไหมอ่าใช่ครับทีนี้อเมริกาเขาก็มาติดต่อเขาบอกว่ายังไงให้ไปเป็นหัวหน้าต่อต้านคอมมิวนิสต์โอ้ให้เป็นหัวหน้าหัวหน้าเลยเป็นหัวหน้าเลยก็ไปตกลงนะอเมริกามันก็ส่งทีมมาทำการวิเคราะห์วิจัยส่งนักวิทยาปจวมาส่งร้อยกว่าคนนะครับแล้วก็บอกว่าต้องทำอย่างนั้นอย่างนี้นะต้องพิมพ์ปฏิทินพิมพ์รูปในหลวงราชินีติดทุกบ้านแจกของนะต้องเสด็จต้องถ่ายทำอะไรภาพเป็นส่วนพระองค์นะต้องทำพระเสียทงพระเสียโทเหนื่อยยากโกงตาพระราชดำรินะครับต้องเลี้ยงอะไรฟาร์มโคนมอะไรสหกรณ์กระพงแก้มนมแก้มลิ้นแก้มลิงอะไรสารพัดอ่าใช่ครับทำทุกอย่างเนี่ยนะแล้วเสร็จแล้วเนี่ยนะมันก็ถามอเมริกาบอกแล้วมันจะไหวมันไม่เห็นบอกอเมริกาบอกไม่เป็นไรหรอกมึงทำแค่ทีเดียวแล้วก็ถ่ายมันทุกวันนะคนไม่รู้หรอกนะเอามาฉายตั้มไปสมานกันแหละทำไปทำมาไม่ได้เสียปันพ่อพ่อแม่ละมันจะอยู่ร้อยปีปันเนี่ยแหละไปมันทีเดียวแหละนะคนไม่รู้หรอกใครพูดมากหนึ่งสองแต่ไม่ติดคุกเลยถามว่าไปร้องเจ้าทูลใช่ไหมไอ้โครงการ 4,000 กว่าโครงการเนี่ยนะจะคิดดูมันจะทำยังไงหมดเออใช่แล้วเสร็จแล้วนี่นะมันมีกรรมการอยู่แล้วมันไม่ได้ทำเองมันมีกปรคณะกรรมการประสานงานอันนี้จากโครงการพระราชดำริใครเป็นประธานรู้ไหมใครฮะสมัยพลเอกเปรมเป็นคนตั้งคนที่เป็นประธานคือนายกรัฐมนตรีอ๋อนายกใครมาเป็นนายกนะหน้าที่หลักที่ต้องทำตามพระราชบัญญัติเป็นโดยตำแหน่งอยู่แล้วเป็นโดยตำแหน่งแล้วก็มีประหลัดกระทรวงสำคัญต้องทำนะกระทรวงมหาดไทยกระทรวงการเกษตรกระทรวงอะไรสารพัดนะแล้วก็มีกองทัพพัฒนาแล้วมีทุกอย่างนะอยู่ในอันนี้หมดนะแล้วงบประมาณใช้ของทุกกระทรวงใช้ของทุกกระทรวงนะเพราะว่าประหลัดกระทรวงรัฐมนตรีเนี่ยมันเป็นคณะกรรมการปปรหมดเลยเพราะฉะนั้นจริงๆอ่ะเราไม่ต้องการให้มีนโยบายอะไรทั้งนั้นครับเพราะในมึงเป็นนายกมึงก็ต้องมาทำโครงการพระราชดำริครับทักษิณชินวัตรมันถึงบอกว่าทุกอย่างมันมอบหมายให้ทุกคนทำหมดรองนายก6-7 คนมาตั้งเยอะที่สุดรองนายกนะก็มีคนทุกคนไอ้ทักษิณมี6-7 คนแล้วมันแบ่งพื้นที่ทั้งประเทศให้รองนายกแต่ละคนรับผิดชอบทุกพื้นที่ครับแล้วเสร็จแล้วมันบอกว่ามันทำอย่างเดียวที่มันต้องทำเองคือโครงการพระราชดำริเพราะฉะนั้นเนี่ยนะจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องการนายกรัฐมนตรีรัฐบาลเนี่ยที่ห้ามทำอื่นเลยนอกจากโครงการพระราชดำริอย่างเดียวโอ้คือไอโครงการนโยบายพื้นฐานของประเทศสาธารณูปโภคของประชาชนโครงการที่จะส่งเสริมเศรษฐกิจให้ประชาชนเข้มแข็งไม่ต้องมาสนใจเอาโครงการเดียวคือโครงการพระราชดำรินี่แหละเธอเข้าใจไหมครับว่าเศรษฐกิจพอเพียงครับเศรษฐกิจพอเพียงคือในหลวงมีโครงการพระราชดำริถือว่าพอแล้วพอแล้วมึงอย่าอื่นมึงอย่าทำไอ้บาท30 บาทรักษาทุกโรคกองทุนหมู่บ้านธนาคารคนจนหวยบนดินแท็บเล็ตครับอะไรโอท็อปอินเทอร์เน็ตตั้งมูลเนี่ยนะห้ามห้ามเลยเพราะว่าโครงการพระราชดำรินี่มันพออยู่แล้วคือที่ว่าพอเพียงคืออย่าทำอะไรที่เกินที่ในหลวงทำที่ในหลวงทำมันพอแล้วเราถึงเรียกว่าพอเพียงไงแล้วทำไมไม่ออกกฎหมายบังคับว่าพรรคการเมืองไหนที่จะลงเลือกตั้งห้ามนำเสนอนโยบายที่คิดเองโดยพรรคให้นำเสนอนโยบายที่เกี่ยวเนื่องกับการพัฒนาโครงการพระราชดำริหาเสียงแทนล่ะฮะทำไมไม่เอาแบบนี้เลยเราคิดตรงๆกันไม่ได้ไงมันไม่เนียนครับแต่เราบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแล้วว่าให้ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงครับต่อไปนะจะบัญญัติว่าให้ยึดหลักวินัยการเงินการคลังโอ้แล้วมีคณะกรรมการปฏิรูปอีกนะครับคณะกรรมการสมานฉันท์อีกเมื่อมีความแตกแยกขัดแย้งเนี่ยนะคณะกรรมการนี้มีอำนาจร่วมรัฐบาลได้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะเราพยายามเขียนแล้วเนี่ยแต่ว่าบางคนไม่ฟังเพราะฉะนั้นฉันจริงอยากจะพูดให้มันชัดเจนนะว่านะหัวเนี่ยไม่อยากให้มีนักการเมืองพรรคการเมืองมาทำงานแข่งกับท่านให้อยู่ไปเรื่อยๆเนี่ยประชาชนเนี่ยมันเป็นแค่ประสบนิกรครับเป็นฝ่าลงทุนพระบาทเป็นขี้ฝุ่นใต้ตีนอย่าได้ขยับฐานะมาเป็นอะไรพลเมืองอะไรใหญ่ๆโตๆคือไพ่ก็ต้องเป็นไพ่ภาพก็ต้องเป็นภาพครับอย่าได้เสอะนะ
เราเป็นคนชั้นสูงเป็นเชื้อสายกษัตริย์พระราชวงศ์เชื้อสายขัตติยะเพราะฉะนั้นนะให้มารู้ลำดับชั้นในสังคมให้มารู้ผู้หลักผู้ใหญ่ประเทศนี้เป็นของใครครับการที่คนไทยได้อยู่ได้กินได้มีแผ่นดินสุขหัวเนี่ยเป็นเพราะใครต้องสำนึกตรงนี้นะครับอันนี้คือเอกลักษณ์เป็นความภูมิใจของชาติครับแต่ว่าไอ้คนที่มาเป็นกษัตริย์นี่นะครับหรือเป็นราชินีเหมือนป้ากุมจิตเนี่ยเขาก็เอามนุษย์ธรรมดาคนธรรมดามาทำนะเขาก็ไม่ได้เอาทองคำมาปั้นนะฮะมันต้องดูเชื้อสายอ๋อเชื้อสายเนี่ยอย่างน้อยเราสืบเชื้อสายมาจากพระพุทธเจ้าหลวงครับคือตามที่ห้าไม่ใช่พุทธเจ้าสิทธัตถะไม่ใช่นะอันนี้ใหญ่กว่าพุทธเจ้าหลวงพุทธเจ้าธรรมดาพุทธเจ้าสามัญนี่พุทธเจ้าหลวงครับเป็นหลองพุทธากุมเป็นพระโพธิสัตว์เพราะฉะนั้นเราเป็นคิงออฟคิงไม่ใช่คิงธรรมดานะเป็นคิงของคิงอีกทีหนึ่งครับอันนี้เป็นความภูมิใจของคนไทยเป็นเอกลักษณ์ของประเทศไม่มีประเทศใดในโลกนี้ในสุริยจักรวาลในกาแล็กซี่ที่จะมีคิงออฟคิงมีเฉพาะประเทศไทยที่จะมีคิงออฟคิงและสถาบันกษัตริย์เรายิ่งใหญ่เรียกว่ากษัตริย์ก็ไม่ได้ต้องเรียกพระมหากษัตริย์เรียกพระมหากษัตริย์ก็ไม่ได้ต้องเรียกพระเจ้าอยู่หัวเรียกพระเจ้าอยู่หัวก็ยังไม่ถูกต้องเรียกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโอ้ทำไมมันมีหลายซ้ำหลายซ้อนอย่างนี้ฮะต่อไปเราจะให้มันยาวกว่านี้ต่อไปเราจะมีกฎหมายบังคับไงเวลาเรียกหนูต้องเรียกพระนามเต็มให้เรียกพระนามเต็มพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพิพลอดุลยเดชจักรีนฤบดินทร์สยามินทราธิราชบรมนาถบพิตรต้องเรียกเต็มเขียนจากกรุงเทพจนถึงโคราชจะไม่หมดกันนะครับเนี่ยอันนี้เราถือว่าเป็นเอกลักษณ์คนไทยจะต้องรู้ราชาศัพท์ครับทุกคนจะต้องรู้นะตั้งแต่ปลายเส้นผมจนถึงปลายเล็บตีนจะต้องรู้ทุกโฉนทุกอย่างจะต้องรู้หมดนะครับเรียกอึหำจะต้องรู้หมดว่าเรียกว่าอะไรแล้วมันจำเป็นอะไรกับการใช้ชีวิตประจำวันของประชาชนไม่ทราบนะมันจำเป็นถ้าเธอไม่รู้ราชาศัพท์ที่จะสอบเอ็นทรานซ์ไม่ได้เอาเธอจะเรียนแพทย์เรียนวิศวะเป็นพยาบาลเป็นครูเป็นผู้ว่าเป็นในโรงในร้อยเป็นตำรวจเป็นทหารใช่ไหมเป็นช่างคอมพิวเตอร์ช่างไฟฟ้าเนี่ยเธอต้องรู้ราชาศัพท์แล้วมันเกี่ยวกันยังไงผมยังไม่เข้าใจเลยฮะเพราะว่ามันเป็นเอกลักษณ์ของประเทศเพื่อทดสอบความเป็นคนไทยครับคนไทยไม่ใช่รักในหลวงเดียวคนไทยต้องรู้ราชาศัพท์ครับถ้าเธอรู้ราชาศัพท์มากเธอก็จะเจริญเพราะอะไรเวลาจะเข้าเฝ้าครูก็จะได้พูดคล่องครับคล่องแคล่วมากขึ้นเพราะฉะนั้นคนที่พ่อแม่เป็นคนเล่นลิเกจะได้เปรียบมากเรื่องราชศัพท์โอ้ใช่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 ครับแต่ว่าพระองค์ท่านฮะพระสมศรีนะฮะมีคนคนหนึ่งเนี่ยเขาก็ไม่น่าจะเป็นคนไทยนะฮะเพราะไม่เข้าเงื่อนไขตรงนี้ก็คือหญิงถั่วลูกสาวคนเล็กของพระสมศรีนั่นแหละเพราะว่าครั้งหนึ่งเนี่ยหญิงถั่วเคยไปออกรายการวูดดี้เกิดมาคุยแล้วก็บอกว่าอย่ามาใช้คำราชาศัพท์กับฉันเลยเพราะฉันก็ไม่รู้เหมือนกันคำราชาศัพท์แสดงว่าหญิงถั่วไม่ใช่คนไทยสิฮะไม่รู้คำราชาศัพท์เลยอ่ะหญิงถั่วเนี่ยเขาหยอกเขาเอิญอ๋อเขาต้องการความสนิทเป็นกันเองครับอีกอย่างนึงได้ข่าวว่าช็อกโกแลตอูดดี้อยู่เหมือนกันนะ อูดดี้นะนะอูดดี้ได้ถามไปหัวศึกแล้วใช่ไหมฮูดดี้ครับยังไงอย่าลืมนะหญิงถูกก็ถามถึงอยู่เรื่อยๆเลยเมื่อไหร่จะเรียกไปสัมภาษณ์ครับแล้วหลังจากสัมภาษณ์เสร็จแล้วก็ขอคุยเป็นการส่วนพระองค์นะสักคืนสองคืนนะครับทีนี้ป้ากุมจิตฮะช่วงสุดท้ายของรายการนี่นะครับเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยเวลาเราจำกัดซะเหลือเกินนะครับโอกาสหน้าเราคงจะได้มาขออนุญาตใหม่ก่อนที่เราจากกันไปในวันนี้นะมีเรื่องอยากจะสอบถามป้ากุมจิตนิดหนึ่งว่าป้ากุมจิตมองอนาคตของสถาบันศัพท์ไทยยังไงและการเมืองไทยในอนาคตเนี่ยมันจะเป็นยังไงฮะการเมืองไทยในอนาคตเหรอครับตอนนี้เรามีปัญหาคือว่าอนาคตของเราเนี่ยมันค่อนข้างจะคดหน่อยทึ่งไม่ค่อยตรงเท่าไหร่เราก็ไม่คิดว่าพระหัวจะอายุสั้นขนาดนี้นะครับเพราะเราเชื่อว่าน่าจะอายุสัก120บังเอิญท่าน
มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องสันหลังนะท่านกินเหล้าเมายามากอีกอย่างตอนหลังท่านเพ้อถึงเสด็จพี่ถึงได้คิดในบทในเชิงเหี้ยวอ่ะเจ้ากรรมนายเวรเราก็พยายามระดมให้ประสบนิกรนะทำบุญทุกแบบแม้แต่การทำบุญที่ไม่เคยมีมาก่อนในโลกนี่คือการปั่นจักรยานในหลวงต่อไปก็จะมีกินเหล้าเพื่อในหลวงเล่นไพ่เพื่อในหลวงนะแล้วก็ไปเล่นว่าวเพื่อในหลวงแล้วก็แล้วแต่นะครับเพื่อหาทางเนี่ยให้พระองค์มีอายุยืนยาวแต่ยังไงก็แล้วแต่สิ่งสำคัญที่สุดนะที่เราเชื่อมั่นก็คือว่าเราผูกดวงเราไว้กับกองทัพและกับทหารสมัยที่ห้าเนี่ยพระองค์ได้ใช้กองทัพเนี่ยสมัยใหม่เนี่ยปราบประชาชนพวกกบฏผีบุญลูกลูกหลานลำที่ชื่อครูต้อยนี่แหละลูกหลานในผีบุญเนี่ยเราจะตามเก็บให้หมดเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญที่สุดก็คือว่าเราจะต้องสร้างกองทัพให้เข้มแข็งปัญหาเดียวที่เราเจอตอนนี้ก็คือเรื่องกองทัพเห็นท่านพลเอกเปรมกับพลเอกสุรยุทธ์จุฬานนท์เนี่ยท่านบอกว่าบูรพาพยัคฆ์ธมินทร์ที่นำโดยประวิตรวงษ์สุวรรณพวกนี้มันไว้ใจไม่ได้มันสืบต่ออำนาจมาหลายปีแล้วยังไงก็ต้องหาทางจัดการนะซึ่งเป็นงานใหญ่หรือตูนนะครับเธอเคยดูเรื่องไซหิวไหมอ๋อเคยดูฮะไซหิวมันมีพระเอกชื่อฮิ่งเจียเป็นลิงงอคงแล้วมันมีตัวตลกชื่อตือโป้ยไก่ครับเราไม่คิดว่าตอนนี้ปัญหาของเราคือตือโป้ยไก่ ตือโป้ยไก่ชื่อจริงชื่อประวิตรวงษ์สุวรรณเนี่ยครับมันทำตัวเป็นลูกพี่เหนือกว่าพลเอกเปรมปกติทหารต้องไปหาพลเอกเปรมอ่ะใช่ตอนนี้ทหารส่วนใหญ่มันไปหาประวิตรวงษ์สุวรรณเพราะประวิตรเป็นคนที่คุมเกณฑ์ได้อยู่ครับปัญหาตรงนี้เป็นปัญหาหนักมากเพราะฉะนั้นเราจะต้องหาทางจัดการได้ข่าวว่าในหลวงเนี่ยจะพระราชทานข้าวเหนียวมะม่วงผสมแกงเขียวหวานไก่ไปให้ประวิตรวงษ์สุวรรณกินเพื่อจะได้เดินตามกิจวัตรไปจ้าครับโอ้นะครับเอาละฮะวันนี้นี่นะครับก่อนอื่นเนี่ยเราต้องขอขอบพระคุณนะฮะคณะจิตแพทย์นะครับที่ได้อนุญาตให้เราเนี่ยมาทำการสัมภาษณ์ป้าสมจิตขอขอบพระคุณผอ.โรงพยาบาลศรีธัญญ์ยวยนะครับที่ได้เปิดห้องผู้ป่วยซูเปอร์ VIP ชั้นใต้ดินเนี่ยให้เราได้มาสัมภาษณ์ป้าสมจิตแล้วก็ขอขอบภัยนะฮะป้าสมจิตเป็นอย่างมากที่ได้มีการให้ประธานสัมภาษณ์พิเศษในวันนี้นะครับซึ่งก่อนจะจากกันไปนี่นะฮะทางป้าสมจิตเองก็จะมีอะไรฝากถึงประสบนิกรชาวไทยนะครับเชิญป้าสมจิตนะวันนี้เป็นวันดีมากนะมันจะสิ้นปี2558นะถ้าคิดก็2015ในวาระอีกทีขึ้นปีใหม่2559ข้าพเจ้าขอส่งความปรารถนาดีมาสู่ประสบนิกรชาวไทยทุกท่านข้าพเจ้าอยากขอเตือนว่าชีวิตคนเรานั้นไม่แน่ไม่นอนครับดูอย่างเจ้าอยู่เป็นตัวอย่างทำอะไรที่ไม่ดีไว้ตอนแก่ก็จะต้องลำบากมีเงินไม่รู้จักใช้เอาแต่งกไปไปมาก็จะไม่มีเพื่อนไม่มีพวกเพราะฉะนั้นเกิดเป็นคนขอให้ทำดีไม่ต้องทำดีเพื่อใครครับมีเงินก็รู้จักใช้อย่างมุกเหมือนเจ้าอยู่หัวเป็นอันขาดครับก็แล้วค่อยพบกันใหม่ฉันยินดีแล้วก็ขอบใจเธอมากที่ติดติโต้ครับขอให้เธอมีความสุขความเจริญอย่างมุกเหมือนเจ้าอยู่หัวครับเอาละฮะท่านผู้ชมผู้ฟังฮะสามารถติดตามรับฟังรายการเถียงแทนเจ้านะครับได้ทุกสัปดาห์สำหรับสัปดาห์นี้นะครับผมดีเจติโต้และก็ป้าสมจิตเนี่ยต้องขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีจ้าเถียงแทนเจ้าสนับสนุนโดยสำนักงานทรัพย์สินเกษตรมั่งคั่งมั่นคงแต่ประชาชนต้องพอเพียงสยามปาร์คสวนน้ำที่ใหญ่ที่สุดของสัตว์ไทยไปไกลถึงสเปนขอย้อนยืนทุกอย่าง
ยืนแน่นโดยท้าทายแม้พื้นฟ้ามืดดำเดือดลับมาลายดาวยันพรายสั่นคลายเย้ยฟ้าดวงดาวน้อยสกาวส่องฟากฟ้าเด่นขาวไกลแสนไกลดังดวงโคมทองส่องเรืองรุ่งในหาดไทยเหมือนธงชัยต้องนำจากม่วงทุกคนพายุฟ้าคืนคม